คงจะดีหากข่าวร้ายที่ทำให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตมาเร็วขึ้นนี้จะมาพร้อมกับการดูแลแบบประคับประคองใส่ใจหนูอยากเห็นรอยยิ้มของแม่ในวันที่หนูรับปริญญามันเป็นสิ่งสุดท้ายที่หนูอยากทำให้แม่เพราะทุกคนควรมีโอกาสได้จากไปอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์